ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราจะได้ฟังพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเราจะเปิดพระเจ้าด้วยกันนะครที่พี่น้องได้เตรียมมาจากบ้านของท่านนะครับหนึ่งพงศษบทที่19นะครับข้อ1ถึงข้อที่18ครับขอเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับและเราจะอ่านโดยพร้อมเพียงกันพร้อมนะครับหนึ่งพงศษบทที่19ข้อ1ถึงข้อที่18นะครับอาหับจึงบอกเยซเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทา รวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยรวจนะทั้งสิ้นของพระบาอันด้วยดาบแล้วเยซเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่ารนนี้เ,เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทำอย่างนั้นกับเราและทำให้หนักกว่าเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น แต่ตัวท่านเองเดินเข้าไปถิ่นธุรกันดาลแต่เป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียที่ว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้เอาขอเอาชีวิตของข้าพรงไปเสียเพราะข้าพรงคก็ไม่ได้ดีไปกว่าบาัมพรมบุษแล้วท่านก็เอนกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องท่านและพูดกับท่านว่า ลุกขึ้นรับประทานสิและท่านมองดูนี่แน่ตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ําลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มแล้วนอนลงอีกและทูตของพระยาเวก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นการเดินทางจะเกินกําลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกําลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงโฮเรบ ภูเขาของพระเจ้าที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าพักอยู่และนี่เนพระพจนะของพระยาเวมาถึงท่านแล้วพระองตรัสกับท่านว่าเอลียาเอย๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองคหวงแหนแทนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์และประหารผู้เผยพจนะของพระองเสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์และพระองค์ตรัสว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักพระยาเวและนี่แนะ่พระยาเวกําลังทรงผ่านไปและลมพายุรุนแรงได้พังได้พัดพังภูเขาและทําให้หินแตกเป็นเสียงเสียงเฉพาะพระพักพระยาเวแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในลมนั้นภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหว แต่พระยาเวาก็ไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวนั้นภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระยาเวาไม่ได้สถิตในไฟนั้นภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆและเมื่อเอรียาได้ยินท่านก็เอาเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและนี่แน่มีเสียงมาถึงท่านว่าเอลิยาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าบรงหวงแหนแทนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนัก พราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้เผยวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตของชีวิตฆ่าพระองค์และพระยาเวตรัสกับท่านว่าไปเถอะจงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารดามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วจงเจิมอาซาเฮลให้เป็นกษัตริย์ปกครองซีเรียและเยฮูบุตรนิมซีนั้น จงเจิมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลและเอลิชาบุตรชาฟัดชาวอาเบลเมโฮลาจงเจิมให้เป็นผู้เผยพระชนะแทนเจ้าและผู้ที่รอดจากดาบของอาซาเฮลเยฮูจะฆ่าเสียและผู้ที่รอดจากดาบของเยฮูเอลิชาจะฆ่าเสียแต่เราจะเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอิสราเอลคือทุกคนที่ไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอันและไม่ได้จูบพระนั้น ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเพราะเจนิทุกตอนรับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนในการสักเตือนว่ากล่าวการเปลี่ยนแปลงชื่อของเราทั้งหลายให้เราเป็นความพลักพระาะการกระทาการดีทุกประการขอพระเจนะของพระองค์ในตอนนี้เป็นฤทธเดชที่มาแต่ต้องสัมผัสจิตใจเราทุกคนเนื่องในวันอีสเตอร์ในวันนี้เพื่อเราจะรู้ว่าเราจะสามารถประชิญทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่เพราะพระเยซูทรงพระชนอยู่และพระเจ้าพระองค์เดียวพระองค์เดียวกันนั้นทรงสัญญากับเราทั้งหลายว่าจะนำเราทั้งหลายให้มีไปถึงซึ่งชัยชนะอย่างแท้จริงขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าผ่านพระชจะทุกค่อยคํคำที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนในพระเจรพระเจ้าในตอนนี้นะครับ เป็นเหตุการณ์ที่ได้กล่าวถึงผู้เผยชนะที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในพระคัมภีร์ก็คือเอลียาและเป็นเหตุการณ์ที่เราอ่านดูแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอลียานั้นกำลังหนีกำลังพ่ายแพ้กำลังหมดเลี่ยวแรงกำลังต้องการที่จะจากโลกนี้แล้วทิ้งทุกอย่างไว้และไม่อยากที่จะ,ะเผชิญหน้าอะไรอีกต่อไป แต่เมื่อเราได้ลองมองย้อนกลับไปในหนึ่งพงศษบทที่18บเนี่ยเราจะสามารถเห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของเอลียาคนเดียวกันเอลียาในบทที่18ในหนึ่งพงศษรรนั้นเขาประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการรับใช้พระเจ้าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์จารึกไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความยิ่งใหญ่ เหตุการณ์หนึ่งทีเดียวทำไมบุคคลสองบุคคลที่คนหนึ่งในเหตุการณ์หนึ่งเพียงแค่ก่อนหน้าไม่นานมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเขาหน้าจะภาคภูมิใจและเขาหน้าที่จะยืนยันยืนหยัดอยู่ในความรู้สึกนั้นได้ว่าเขามีความสำเร็จแต่ปรากฏว่าผ่านเ,นเพียงแค่บทเดียวกลับเป็นคนละคนกันไปเลยทีเดียวเอลียาในบทที่19้หนี กลัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าพ่ายแพ้ที่น้องเห็นในสภาพของเอลียาที่เราเอ่านในบทที่19เนี่ยเป็นสภาพที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเบิร์นเอาท์ก็คือรู้สึกหมดสภาพเคยเห็นคนหมดสภาพไหมครับหมดสภาพหมดเรี่ยวแรงนอนแพ่ไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวแรงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้อีกแล้ว เหมือนโลกนี้ม <uno> ันพังไปต่อหน้าเหมือนความหวังความฝันความตั้งใจทุกอย่างมันพังหมดเหมือนไม่มีอะไรเหลือดีอยู่เลยในการที่จะตื่นขึ้นมาตื่นก็ไม่อยากตื่นเจอหน้าใครก็ไม่อยากเจองานก็ไม่อยากทำเรียนก็ไม่อยากเรียนลูกก็ไม่อยากพบพ่อแม่ก็ไม่อยากคุยสามีภรรยาก็ไม่อยากเจอหน้ารู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ นี่คือสภาพของเอลียาในเวลานั้นที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้คือความรู้สึกว่าหมดสภาพหมดเลี่ยวแรงเหมือนเป็นคนที่พ่ายแพ้อย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่อย่างที่บอกตอนต้นแล้วว่าลองย้อนเราลอง,ลอง,ลอง,ลองมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์บทที่18แล้วลองมาดูด้วยกันว่าเหตุการณ์ในเวลานั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในบทที่18บทที่18ดในก่อนหน้านี้หบท ให้พี่น้องลองเปิดพระคัมภีร์ตามผมหรือดใูในจอตามผมไปย้อนเวลากลับไปเอลิยาทำการอัศจรรย์และทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท้าทายมากบนภูเขาคาเมลไม่ใช่ภูเขาคาราเมล,มเรเมลประเภทขนมหวานที่เราไปปีนกินเล่นนะครับภูเขาชื่อภูเขาคาเมลในเหตุการณ์วันนั้นพระเจ้าทรงส่งไฟลงมาเผาผลานแท่นบูชาที่ชุ่มไปด้วยน้ำ และในเวลานั้นประชาชาติทั้งหมดก็กลับมาหาพระเจ้าผู้เผยวยจะนะเทียมเท็จกับผู้เผยวยจะนะของพระเจ้าคือเอลียาท้าทายกันเอลียาบอกว่าถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าก็ลองดูสร้างแท่นบูชาขึ้นมาแล้วพระเจ้าองค์ไหนส่งไฟลงมาเผาที่แท่นนั้นนั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริง ผู้พิทัน้าของบาพระบาอันก็ร้องแร่แห่กระเชิงเอาเขี้ยนแท้ตีให้มีเลือดอาบบูชาเพื่อจะเห็นไฟลงมาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เอริยาทูลบอกว่าเอลียาบอกว่าเอาน้ําเทลงมาในแท่นอีกเทให้เปียกอีกเทให้เปียกอีกเพื่อจะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่จะเห็นต่อไปนนี้ไม่ได้มาจากความสามารถหรือแอบไปจุดเอาไว้ข้างใต้แต่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง และพระเจ้าก็ทรงกระทําการยืนยันในสิ่งที่เอริยาได้ไดไดประกาศมีไฟลงมาเผาผลาญที่แท่นบูชานั้นอย่างอัศจรรย์ประชาชาติทั้งหมดกลับมาหาพระเจ้าพระบาอานที่เนพระเทียมเท็จนั้นพ่ายแพ้อย่างราบคาบในเหตุการณ์นั้นเป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากน่ายำเกรงมากพระเจ้าได้รับเกียรติอย่างมากและหัวใจเอรียาคงจะพองโต เรียกว่าเป็นประสบการณ์บนจุดที่สูงสุดในงานรับใช้ของเอรียาก็ว่าได้เอรียาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในงานรับใช้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามเหมือนกับที่เราหลายคนคงมีช่วงเวลานี้ในชีวิตบ้างไม่มากก็น้อยเราประสบความสําเร็จอย่างงดงามขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตของเราในการเรียนในการงานในสุขภาพร่างกายเราเคยขึ้นไปถึงจุดที่สูงสุดบรรยากาศมันดูน่าชื่นชม น่าตื่นเต้นและมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่การเฉลิมฉลองมาอย่างเอรียาในเวลาน,นั้นเอรียาคงนึกว่าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งจบอย่างสวยงามเหมือนวดูละครลงใหญ่ฉากอลังการจบที่ฟินาเล่ทุกอย่างจบอย่างสวยงามปิดฉากลงอย่างสวยงามเอลียาออกมาโค้งคำนับท่านผู้ชมบอกว่าพระเอกชนะแน่นอนแฮปปี้เอนดิ้ง แต่เหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อเราอ่านบทที่19ข้อ1และข้อ2เนี่ยเราเห็นความน่าแปลกประหลาดใจมากว่าเอลียณา,าจุดสูงสุดในชื่อของเขาเขากลับใจหล่นลงมาอยู่ที่ตาตุ่มและต่ำกว่าตาตุ่มซะอีกเป็นความรู้สึกที่เขาหมดสภาพหมดเลี่ยวแรงแล้วก็เบิร์นเอาไปอย่างไม่มีสิ้นเชิงข้อหและข้อสเนี่ย พระมีบอกว่าอาหับจึงบอกเยซเบลทุกสิ่งที่เอรียาได้ทํารวมทั้งท่านที่ท่านฆ่าผู้วจนะทั้งสิ้นของพระมาอันด้วยดาบเยซเบลก็บอกว่าจะส่งผู้สื่อสายบอกเอรียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำให้ชื่อของเจ้าเหมือนอย่างชื่อของคนเหล่านั้นแล้วก็ใอ้พระทั้งหลายทั้งทำกับเราให้หนักกว่าน,นั้นด้วยใจที่เคือเขิมของเอรียาตอนนี้เขา กลายเป็นคนที่ใจหมดเลยไม่มีกําลังเหลืออะไรทั้งสิน้นเยซ,ซเบลส่งสารไปยังเอลียาเพื่อจะเอาชีวิตขูเอาชีวิตของเอลียาตรงกันข้ามกับเอลียาบนภูเขาคาเมลยย่อนสิ้นเชิงเอลียาในเวลานี้ไม่ได้ลุกขึ้นเผชิญหน้าด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญเหมือนอย่างที่อยู่บนภูเขาอีกต่อไปเอลียาในเวลานี้นั้นกลัวแล้วก็ลุกหนีวิ่งหนี ในข้อที่สามบอกว่าเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดที่น้องแม้เราจะอ่านมีความรู้สึกว่าโอ้เอรียาเอรียาเอ๋ยเอรียาเอ๋ยสายหน้าดีกว่าไม่เห็นแน่เลยทำไมคนของพระเจ้าถึงได้แพ้ขนาดนี้แม้เราจะเห็นข้อสามดูเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราหน้าดีใจระดับหนึ่งก็คือว่าข้อนี้เป็นการยืนยันว่าเอรียาเป็นคนธรรมดา ไม่ต่างกับพวกเราเอลิยาไม่ใช่ซปเปอร์แมนไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่สามารถทำสิ่งอัศจรรย์และไม่มีวันที่จะท้อแท้หรือว่าหมดเรี่ยวแรงเอลิยาเป็นมนุษย์คนหนึ่งมันคันที่มีความกลัวและมีความอ่อนแอในบางช่วงขณะเวลาที่น้องที่รักยิ่ง <c oughs> ชีวิตเราก็เหมือนกัน แน่นอนบางท่านจะมีช่วงเวลาที่มีความเข้มแข็งเหมือนอย่างเอลียาบทที่18แต่ในบางช่วงเวลาของท่านท่านอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้ใจและหมดเลี่ยวแรงเหมือนเอลียาบทที่19ท่านอาจจะมีช่วงเวลาสลับบทไปสลับบทมาเดี๋ยวบทที่18เดี๋ยวบทที่19เดี๋ยวท่านก็มีกําลังใจมีความพึกเหลิมยิำำ้มแย้มแจ่มใสบางช่วงท่านก็อาจจะรู้สึกเหมือนคนที่พ่ายแพ้และอ่อนแอ ที่น้องท่านจะอยู่บทไหนไม่สําคัญบท18หรือบท19ไม่สําคัญหรือในเวลานี้ณเวลานี้ท่านจะอยู่บทที่19หรือ18นั่นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สิ่งสําคัญคือท่านรู้แล้วแน่นอนว่าท่านไม่ต่างกับเอลียาท่านคือมนุษย์คนหนึ่งและเราเห็นแล้วแน่นอนว่าชีวิตของเราก็มีวันขึ้นมีวันลงเป็นไปได้เหมือนกัน น้องวันนี้เราจรึงน่าจะมาลองดูว่าพระเจ้าพระเจ้าในบทที่สิบเก้าที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพระเจ้าทรงยืนยันพระเจ้าทรงกระทําการบางอย่างพเพื่อจะลื้อฟื้นสภาพที่ท้อแท้และหมดเลี่ยวแรงของเอลียาในบทที่สิบเก้าพระเจ้าจะไม่ปล่อยท่านให้หมดแรงและลม้มลงเหยียดยาวอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านต้องแพ้และท้อใจ และนอนลงตายหมดสภาพอย่างแน่นอนนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในบทที่19ในหนึ่งพงศ์ษัตว์ในตอนนี้เอเมนไหมครับพระเจ้าทรงกระทำกับเอลียาแบบไหนพระองค์ก็ทรงจะช่วยท่านแบบนั้นเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะมีเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่ท่านจะมีบางช่วงเวลาที่วันนั้นจะมาถึงว่าท่านปรารถนา และอยากจะเห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราจะมาดูก่อนว่าสัญญาณของความเบิร์นเอาท์เนี่ยหรือสัญญาณของความหมดสภาพหมดเลี่ยวแรงไม่มีสภาพของความเข้มแข็งและท้อและมีแต่ความท้อใจเป็นยังไงเราเห็นได้จากเอลียาในตอนนี้อยู่4อย่างและผมวองว่าพี่น้องจะลองดูว่าท่านกําลังเป็นแบบใดแบบหนึ่งอยู่หรือไม่ท่านกําลังเป็นแบบ สักข้อหนึ่งอย่างเอลียาในตอนนี้หรือไม่ถ้าเป็นท่านต้องการพระเจ้ามาช่วยท่านแต่ถ้าท่านไม่เป็นหนึ่งในสี่ข้อนี้ขอบคุณพระเจ้าแต่จงต้งจงระวังเอาไว้ให้ดีว่าณนะเวลาหนึ่งในวันข้างหน้าท่านอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ข้อใดข้อหนึ่งหรือสี่ข้อรวมกันเหมาเหมือนอย่างเอลียาเลยก็ขอให้ท่านรู้ว่าสภาพของท่านนั้นมันมีทางออกมันมีทางแก้มีกําลังใจที่มาจากสภาพจากพระเจ้าเสมอ และพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ช่วยกู้ท่านสิ่งที่หนึ่งที่เป็นสัญญาณของของความหมดสภาพในชีวิตเนี่ยหรือเบิร์นเอา์เนี่ยประการแรกคือเอลียาห์เนี่ยเขาลดทอนคุณค่าตนเองเอลียาเขาลดทอนคุณค่าตัวเขาลงมาในข้อที่สี่เนี่ยเอลียาห์หลังจากที่เอลียาลุกขึ้นหนีเอลียาก็เริ่มบ่นพูดทูลต่อพระเจ้าบอกว่า ท่านทูลขอให้ท่านตัวท่านตายเสียดีกว่าบอกพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพรงไปเสียเพราะข้าพรงก็ไม่ได้ดีไปกว่าบรรพบุรุษข้อสี่เอลียาเนี่ยเป็นนอนอยู่ใต้ต้นซากเลือกต้นไม้ได้ดีมากด้วยนะฮะเลือกต้นนอนอยู่ใต้ต้นซากบอกพอแล้วพระเจ้าค้าเอาชีวิตของข้าพรงไปเสียดีกว่าข้าพรงก็ไมได่ดีไปกว่าบรรพบุรุษที่ชั่วร้ายนั่นเลย ให้น้องการลดทอนคุณค่าของเราเนี่ยสแสดงออกเป็นการที่เราที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นเอรียาไม่ได้ตัวเป็นตัวของตัวเองต่อไปในเวลานั้นเขาเปรียบเทียบกับบรมบบุลุษเปรียบเทียบกับคนที่เลวร้ายที่เคยเป็นมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้าชื่อของเขาเขาเปรียบเทียบจนเขารู้สึกว่าตัวของเขานั้นคุณค่าน้อยลงเขาไม่ได้ดีไปกว่าคนที่มีที่แย่ๆที่เคยผ่านมา และเขาเริ่มเริ่มบ่นต่อว่าเริ่มตําหนิตัวเองเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอพอแล้วว่าเจ้าข้าข้าลงก็ไม่ได้ดีจริงหรอกข้าลงไม่มีอะไรดีหรอกข้าหลงมันมันเด็กเหลือขอเหลือไม่มีใครขอยิ่งหนักกว่าเหลือขออีกเหลือแบบไม่มีใครขอด้วยเอลียาเริ่มตําหนิตัวเองเริ่มต่อว่าตัวเองเริ่มสงสารตัวเอง เริ่มรู้สึกฟ้องผิดว่าทําไมเรามันมันทำได้ไม่ดีทําไมเราอุตสาห์มีบทที่18ทําการยิ่งใหญ่บนภูเขาคาเมลแล้วบทที่19บเยเบมมาส่งจดหมายขู่ฆ่าโอ้ยเรามันเป็นคนไม่ดีแบบนี้ทําไมเราทํางานล้มเหลวที่น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมบอกเราสู้สาตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักสุดท้ายมาพลาดทา่าทําผิดเฉียดฉิวทําผิดอย่างไม่น่าให้อภยัย รู้สึกผิดกับตัวเองที่เราไม่ประสบความสําเร็จอย่างเพื่อนๆเขาเคยเป็นอย่างนี้ไหมว่าเราเราทำงานมันหนักมากในแต่ละวันเราสู้สาทํางานหนักเหมือนเอลิยาเราสู้สาทําดีเราสู้สาทําประโยชน์ต่อคนอื่นเราสู้สา,รรา,สสาจริงใจช่วยงันแต่สุดท้ายมาผลมันออกไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเราบอกว่าโอ้ยเรามันแย่เรามันแย,เนแย่เรามันผิดเองเรามันไม่มีค่าเรามันพลาดเหมือนอย่างที่เอลียาพูดอย่างตัวเอง ให้น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมบางที่เอริยาบอกพอกันทีพระเจ้าพอแล้วไม่เอาแล้วโยนทุกอย่างทิ้งขอตายดีกว่าข้าพลงไม่ได้ดีอย่างคนอื่นหรอกเราเป็นผู้นําในการเลี้ยงดูฝูงแกะเราอาจจะผิดพลาดในบางครั้งบางช่งวงเวลาฝูงแกะเติบโตเราดีใจชื่นชมินดีบางช่งวงเวลาฝูงแกะห่อเหี่ยวไม่ตื่นเต้นเหมือนก่อนเราอโอ้เราเป็นผู้เลี้ยงที่แย่มากเลยเราเที่ยวเปรียบเทียบคนนั้นเปรียบเทียบคนนี้เปรียบเทียบกับอดีตเปรียบเทียบกับ กับคนนู้นคนนี้ที่เราเห็นแล้วเราก็มาตําหนิตัวของเราเองที่น้องที่ลากยิงพระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาเช่นนั้นเลยพระเจ้าไม่ได้เห็นคุณค่าท่านในสิ่งที่ท่านทําแต่ท่านมีคุณค่าในสิ่งที่ท่านเป็นพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าท่านอย่างที่ท่านเป็นบําเหน็จไม่ได้เป็นของผู้ที่ทําผลงานยิ่งใหญ่เหมือนอย่างเอเรยาบทในบทที่18แต่เป็นของผู้ที่สัตซ์ซื่อในการกระทําการตามานาม้ำมันไถและการทรงเรียกของพระเจ้า พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจไม่ใช่ที่ขนาดของผลงานเอเมนไหครับนี่คือประการที่หนึ่งสัญญาณที่หนึ่งในนี้มีใครเริ่มติ๊กถูกแล้วครับฉันเลยประการที่หนึ่งฉันลดทอนตัวเองฉันดูถูกตัวเองฉันสงสารตัวเองฉันรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำมาในอดีตรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับด้วยความดีพอสิ่งที่สองที่เป็นสัญญาณ เอลียรู้สึกว่าเขาถูกบั่นทอนด้วยสิ่งที่เกินความรับผิดชอบสัญญาณที่สองคือเขารู้สึกถูกบั่นทอนใจด้วยสิ่งที่มันเกินความรับผิดชอบของเขาในข้อที่สิบเนี่ยในข้อที่สิบเอเดียบอกว่าท่านทูลว่าข้าพระองค์หวงแหนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทออทิ้งพระสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาประหารผู้เวี่ชนะ และข้าพองเพียงผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพลงเอเรยาทูลพระเจ้าว่าข้าพองร้อนลนขนาดนี้ร้อนลนขนาดนี้ประชาชนยังทิ้งพระยังยังทิ้งพระเจ้าไม่ได้ยังทิ้งพระเจ้าไปได้เหลือข้าพลงอยู่แค่คนเดียวยังจะถูกตามล่าชีวิตอีกเอเรยาพูดมาจากความรู้สึกว่าเขาทำได้ไม่ดีพอประชาชนทอดทิ้งพระเจ้าเขาสู้สาเป็นคนที่ร้อนลนขนาดนี้ ใน้องในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประชาชนอิสรสเลทอดทิ้งพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอริยาโดยตรงเขาทอดทิ้งพระเจ้าเพราะเขาเลือกและเขาตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะติดตามพระเจ้าหรือทอดทิ้งพระเจ้าตรงนันข้ามเอรียานั้นทําหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วถ้าเราได้อ่านประวัติของเอริยามาในพระคัมภีร์เขาได้ถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้าถ่ายทอดน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างครบถ้วนเขาได้แสดงจุดยืนในความเชื่อและเขาก็ได้ท้าทายคนอิสราเอลให้ติดตามพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่เอรียากำลังอธิษฐานอยู่เมื่อสักครู่ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาว่าเขามีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ในภูเขาคาเมลและเหตุการณ์ถัดมาที่เยสูเบลมาตามไล่ล่าฆ่าเขาเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาเขารู้สึกว่ามันไม่จบสวยอย่างที่เขาอยากจะเห็นมันเป็น เขามีความรู้สึกอยากจะควบคุมทุกอย่างให้มันอยู่มืออยากจะควบคุมทุกอย่างเอาไว้ให้รอบที่ที่เกิดขึ้นให้อย่างสมบูรณ์ที่สุดพี่น้องเราเคยเป็นแบบนี้ไหมว่าเรามีความรู้สึกเราอยากจะควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือเราและเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเราควบคุมมันไม่ได้เราก็รู้สึกโทษตัวเองว่าเราทําไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วเราทําดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้แล้ว ที่น้องหลายคนนั้นมีมีพฤติกรรมเหมือนว่าโลกทั้งใบอยู่บนบ่าของฉันคนเดียวท่านคือผู้จัดการทั่วไปของจักรวาลท่านต้องการจะควบคุมทุกอย่างไว้ให้ได้โอ้ยคุมตารางเวลาคุมสิ่งที่เกิดขึ้นคุมการใช้จ่ายคุมน้ําคุมไฟคุมฝนคุมบ้านท่านต้องการจะควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในความดูแลของท่านท่านอยความตั้งใจดีมาก แต่ในสภาพความเป็นจริงท่านทําอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของท่านมันเกินสภาพความเป็นจริงในชีวิตของท่านที่นั้นเราอยากให้เป็นแบบนั้นข้อแรกคือเขาเปรียบเทียบลดทอนคุณค่าแล้วมาสิ่งที่สองคือเขาพยายามควบคุมทุกอย่างเอเดียมีความรู้สึกว่ามันไม่จบจริงมันยังไม่เสร็จกิจจริงมันยังไม่เสร็จธุระจริงและเขาท้อใจ แล้วเขาเหนื่อยใจแล้วเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงทําอะไรต่อไม่ได้อีกแล้วที่น้องที่แล้ยิ่งเราทําดีที่สุดในส่วนของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากชีวิตท่านเอ้ไหมครับพระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ท่านพระองทรงหวังว่าท่านจะเป็นคนที่พยายามอย่างดีที่สุดถ้าวันนี้ท่านพยายามอย่างดีที่สุดแล้วขอบคุณพระเจ้า ท่านได้ทำสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่สาที่เป็นสัญญาณของความรู้สึกหมดสภาพหรือเบิร์นเอาท์เนี่ยคือเขามองปัญหาหนักหนาเกินจริงมองปัญหาหนักหนาเกินจริงในข้อที่10เนี่ยข้อสิบเอริยาบอกว่าข้าพระองค์ข้าพระองค์งแต่เพียงแต่ผู้เดียวเหลืออยู่แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลาย มุ่งเอาชีวิตข้าประงลงถ้าเราอ่านดูผิวขังเราจะรู้สึกโอ้โหเอลียาโดนตามล่าเอลียาเหลือตัวคนเดียววิ่งหนีกองทัพมหือมาที่เกิดขึ้นที่น้องแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นคนที่หมดสภาพหมดเลี่ยวแรงเบิร์นเอาจะมีอาการที่มองปัญหาหนักเกินจริงมองปัญหามากและใหญ่เกินของความเป็นจริง พี่น้องก่อนหน้านี้ในะบทที่สิบเก้าในเอรียาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพระมีบอกว่าประชาชาตินั้นเห็นกนารอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นและคนอิสราเอลนั้นก็กลับใจใหม่ไม่ได้ติดตามพระบาะอันในช่วงเวลานั้นที่น้องแสดงว่าเอรียาไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวเอรียาว่าประชาชาติทิ้งพระยาเวหมดแล้วจริงๆเราไม่ได้ทิ้งเขาเพิ่งจะกลับใจใหม่บทที่สิบแปดนี่เอง ประชาชาิเพิ่งจะเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าและเขาเพิ่งกลับใจใหม่ติดตามพระยาเวพระเจ้าแต่เมื่อเอรียาท้อใจเมื่อเอรียาบันถูกบันทอนในใจความรู้สึกมันถาโถมอารมณ์มันหดหู่เขาก็เลยมองปัญหาใหญ่เกินจริงมองความมองข้อเท็จจริงบิดเบือนไปซะหมดประชาชาติไม่ได้ทอดทิ้งพระเจ้าในเวลานั้นอย่างที่เอรียาบ่นกับพระเจ้าแต่เขาเพิ่งจะกลับมาหาพระเจ้าซะอีก และในเวลานั้นเนี่ยเอรียาบอกว่าทั้งมรชาชาติเราบอกว่าข้าวงเหลือข้าวงเพียงคนเดียวซึ่งก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้ามีบอกว่ามีอีกอย่างน้อยเจ็ดพันคนที่ไม่ได้ก้มหัวเคารพพระเทียมเทศและในบทที่สิบแปข้อสิบสามเนี่ยมองกลับไปหนึ่งบทโอบาดีผู้เป็นอธิ อธิบดีกรมวังก็บอกกับเอรียาไปแล้วก่อนหน้านั้นบอกไปแล้วด้วยนะบอกว่าตนเองได้ซ่อนเหมือนจานเอาไว้หนึ่งร้อยคนพระมีบอกว่าไม่มีใครเรียนท่านหรือว่าข้าพเจ้าได้ทําอะไรเมื่อเยเซเบลประหารผู้ประจนะของพระยาเวข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้ประจนะของพระยาเวหนึ่งร้อยคนไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคนและเลี้ยงเขาด้วยอาหารและน้ํา นี่บอกก่อนหน้าก่อนหน้าเมื่อที่19นะครับแต่เอลียากล,กลับลืมข้อที่จริงนี้ไปเพราะว่าเขากําลังหดหูใจอารมณ์ของเขากําลังหมองเศร้าจนเขามองข้อที่จริงผิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากความจริงที่น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมครับว่าเวลาเราเราเสียใจอย่างหนักเราก็มีความรู้สึกว่าโลกทั้งใบมันกลายเป็นสีสีดำพอเวลาเราหดหูอย่างมาก เราผิดหวังอย่างรุนแรงเราบาดเจ็บอย่างรุนแรงแค่คนที่เรารักไม่ยิ้มให้เราเราก็จะตีความเป็นว่าเขาเกลียดเราเข้าไสเลยทั้งี้ความจริงเขาอาจจะเพียงแค่พึ่งจะยิ้มมาแล้วมันเมื่อยพอดี <S <S 1> <S 1> ก็เลยหุบยิ้มพอดีหันมาหาเราเราก็เลยโอ้เรามันเลวจริงเรามันแย่มากเลยคนที่เรารักก็ไม่ยิ้มให้เราเคยเป็นแบบนี้ไหมครับว่า ด้วยอารมณ์บางอารมณ์เนี่ยเราจะมองอะไรตีความอะไรเกินจริงไปมากทีเดียวพี่น้องผมเคยได้เคยคุยกับหลายๆคนแล้วได้คุยกับหลายๆกรณีแล้วก็พบว่าในหลายครั้งเนี่ยในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสมมติปัญหาคือ100นะฮะปัญหาคือ100อนะอารมณ์คือ100เนี่ยบรรยากาศแบบหูรุนแรงคือร้อยสมมติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับความจริงข,ข้อที่จริงมีอยู่ประมาณสนะิบเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือการตีความคือการขยายความคือการบอกต่อคือการเล่าต่อคือการบิ้วต่อคือการรู้สึกว่าจินตนาการต่อไปอีกจากข้อเท็จจริงเพียงแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เคยเป็นอาการแบบนี้ไหมครับหรือเคยเห็นใครเป็นแบบนี้ไหมครับนั่นเพราะว่าเขาเองอยู่ในสภาพเหมือนอย่างเอรียาในเวลานี้ว่ามองข้อเท็จจริงนั้นผิดพลาดไป พออยู่ในอารมณ์ที่หดหู่และหมดสภาพและเอลียาบอกต่ออีกว่าเขาทั้งหลายแปลว่ากี่คนครับหลายคนเขาทั้งหลายเคยเรียนเวยากรนใช่ไหมครับเ <laughs> ขาทั้งหลายก็คือหลายคนประหูพจน์นะมุ่งเอาชีวิตฆ่าพระองค์เอลียาพูดเหมือนโลกทั้งโลกกำลังไล่ล่เอลียาแต่ความจริงคืออะไรใครเป็นคนเขียนจดหมายหาเอลียา จดหมายน้อยจากเยซซเบลผู้หญิงคนหนึ่งเขียนขู่เอลรียว่าฉันจะฆ่าแกเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเขียนโน้ตจะจดหมายน้อยทิ้งไว้หน้าประตูเอเรียว่าฉันจะฆ่าแกเนี่ยเอเรียสติแตกเลยเหมือนโลกทั้งโลกกําลังตามล่าอยู่เหมือนมีกองทัพกาลังไล่ล่าขึ้นบินทิ้งระเบิดกาลังบินมาหาเอเรียต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดนี่คือสภาพของคนที่พึ่ง อยู่ในสภาพแบบนี้คืออารมณ์ความรู้สึกมันท่วมอยู่ในใจท่วมจนบังตาท่วมจนท่วมความคิดและท่วมข้อเท็จจริงไปหมดทุกอย่างเห็น้องอยากให้เราเป็นแบบนั้นอยากให้อารมณ์ความรู้สึกมันมาทําให้ความจริงถูกบิดเบือนไปเห็นน้องอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่บางครั้งก็โกหกเราได้เหมือนกันนักกีฬาบางคนแข่งจบรู้สึกแย่กว่าเดิมทั้งที่เพิ่งจะชนะมา นักเรียนบางคนสอบเสร็จรู้สึกว่าสอบตกแน่ทั้งที่ยังไม่ประ,ประกาศผลสอบเลยแล้วก็นั่งหดหูนั่งเสียใจตกแน่เลยแย่แล้วตกแน่ๆเลยแฟนไม่โทรมานั่งคิดเขาทิ้งเราแล้วเขาทิ้งเราแล้วความจริงมีแค่สิบเอเคือเขายังไม่โทรมาโทรศัพท์เสียอาจจะอะไรแบตหมดไม่ได้เติมเงินหรือเดินทางไม่มีสัญญาณความจริงมีแค่เขาไม่โทรมา แต่เราจินตนาการเติมไปเขาทิ้งเราแล้วเรามันเลวเรามันแย่ใช่สิแล้วก็ต่อไปใช่ไหมคุณคุณมใช่สิเรามันไม่ดีเท่าคนนั้นแล้วเขาอะไรไม่โทรมาหาเราใช่สิเรามันจนใช่สิเรามันเรามันดำเรามันไม่ขาวเรามันเตี้ยไม่สูงเรามันจนไม่รวยใช่สิมือถือเรามันไม่ใช่รุ่นใหม่ถ่ายรูปไม่สวยอะไรเงี้ย เราก็จะจินตนาการไปเรื่อยๆปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยๆบนข้อได้จริงที่มีอยู่แค่เขาไม่โทรมามา,มาเจอเลยทีเรากลายเป็นศพไปแล้ว <laughs> เขางงเลยครับเ,เกิดอ,อะไรขึ้นนะแบตหมดกำลังชาร์จอยู่แต่เราเราตายจินตนาการจนเราตายไปเลยเพราะเราจินตนาการแล้วปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่นอนทนเลี้บางทีเราก็รู้สึกแบบคล้ายๆแบบนี้ ให้อารมณ์ควารู้สึกเป็นใหญ่เหนือ <_' Des k> ความเป็นจริงในชีวิตแน่นอนพระเจ้าทรงสร้างอารมณ์ความรู้สึกด้วยพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นยนต์ที่มีแต่ข้อมูล Data ตามข้อเท็จจริงพระองค์ทรงสร้างให้เรามีอารมณ์มีความรู้สึกแต่อย่าให้อารมณ์นั้นมาอยู่เหนือความเป็นจริงของพระเจ้าเอ่ไหมครับเวลาเรามานมัสการพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่สัมผัสพระเจ้าเลย เราก็เที่ยวร้องว่าขอเชิญพระองค์มาขอเชิญพระวิญญาณมาเราชอบร้องเพลงนี้บางทีนะเชิญพระวิญญาณลงมาเหมือนเราเชิญองค์มาลงอ่ะเชิญพระวิญญาณลงมาให้น้องพระวิญญาณไม่ได้ต้องถูกเชิญลงมานะครับพระเจ้าทรงอยู่กับท่านตลอดเวลาเอเนไหมครับบางทีเราคุกเข่าโอ้พระเจ้าขอเชิญพระองค์มาสัมผัสใจเชิญพระองค์มาสถิตอยู่ในใจเชิญพระองค์มาประทับอยู่ในใจพระเจ้าไม่ได้เป็นเป็นผีมาประทับล่างท่านนะครับ พระวิญญาณอยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงเจ็วันต่อสัปดาห์ทุกวินาทีพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านอย่าให้ความรู้สึกมาหลอกท่านว่าโอ้โหวลนนี้เราพระเจ้าไม่อยู่กับเราเราเดินอยู่ตรงป่าช้าพระเจ้าไม่อยู่กับเรานั่งไงอ้ทันโอ้ขอพระวิญญาณทรงอยู่ด้วยพบระคกมภพรีมาถือ่องใหญ่เลยพระจะนะเป็นโคมสองเท้า่องใหญ่เลยวิญญาณผีอย่าเข้ามาใกล้โคมสองเท้า ความรู้สึกมันหลอกเราตลอดเวลาที่น้องพระเจ้าทรงสร้างความรู้สึกให้ใช้เพื่อ mm. เพื่อเราจะสัมผัสพระเจ้าไม่ได้เพื่อให้มันหลอกตัวเราจนเราหนีเตลิดจากความจริงของพระเจ้าเห็นไหมครับอย่าให้เราเป็นแบบนั้นสิ่งที่สี่สิ่งที่ 4. สี่ท, 4. ที่เป็นสภาพของคนที่หมดเบิร์นเอาหมดเรี่ยวแรงไม่เพียงแต่เขา ลดทอนคุณค่าตัวเองด้วยการเปรียบเทียบเขาสงสารตัวเองเขาโทษตัวเองเขาปล่อยไปต่าอารมณ์ความรู้สึกเขารู้สึกว่าตัวเองควบคุมไม่ได้ประการที่4คือเขาละทิ้งความฝันด้วยเขาละทิ้งความฝันละทิ้งความตั้งใจละทิ้งนิมิตละทิ้งสิ่งที่เคยตั้งใจไว้กับพระเจ้าตั้งใจไว้กับตัวเองละทิ้งไปข้อที่สเอเียกว่าพอกันที พระเจ้าข้าพระองขอลาออกหนักลาออกอีกใช่ไหมบอกว่าไงครับขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเอลียาบทที่สิบแปยังเข้มแข็งอยู่เลยยังยืนเอ้ยใครเใครอยู่ฝ่ายพระยาวเวจงมาทางนี้ยังโบกธงอยู่เลยแต่ข้อ19ว่าพอแล้วพระเจ้าข้าข้าน้อยขอตายนี่คืออาการของคนที่หมดเรี่ยวแรงคือเขาละทิ้ง ความฝันของเขาละทิ้งนิมิตของเขาละทิ้งการทรงเรียกที่พระเจ้าได้เคยบรรจุเอาไว้ในใจของเขาโมเสสก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันพี่น้องดีใจไหมครับท่านก็โมเสสก็ไม่ดีกว่าท่านโมเสสก็เคยเป็นแบบนี้กระดาบทีบทที่สิบเอ็ดนะครับข้อที่สิบสี่ถึงสิบห้าเนี่ยโมเสสในช่วงแรกของการเป็นผู้นําโมเสสอดีเจ้าชาย มาเป็นผู้นําอิสราเอลออกจากออกจากอียิปต์มาเนี่ยช่วงแรกๆเขก็นำมาดีหรอกบรรยากาศยังชื้นมืน่นชื้นลืน่นลมอยู่ข้ามทะเลแดงมาด้วยความชื่นชมยินดีปรากฏว่าอิสราเอลบ่นแล้วบน่วบนอีกบ่นมาตลอดทางเจอน้ําก็บ่นเจออะไรมาก็บ่นทะเลก็บ่นแหวกให้แล้วก็ยังบ่นอิสราเอลบ่นไปบ่นมาอยากกินน้ําอยากกินเนื้อบ่นสารพัดบ่นตลอดทางจนมาถึงจุดหนึ่งโมเสสทนไม่ไหวโมเสสระเนบิบด มันอย่างหลายคนใช่ไหมทนไปไหนทุบโต๊ะปั้งโต๊ะพังเลยเจ็บมือด้วยระเบิดอารมณ์ออกมาเหมือนโมเสสระเบิดข้อวิบอกว่าข้าพระองค์โมเสสบ่นกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ไม่สามารถโอบอุ้มคนเหล่านี้แต่ลําพังเหมือนกันเลยลําพังที่ไหนมีผู้ใหญ่วุโสโยเยอะแยะเลยอยู่กับโมเสสแต่เขาบอกว่าอยู่ลําพังนี่คืออาการใช่ไหมพอเวลาเราท้อใจรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวทั้งที่จริงๆไม่จริงเลย พีเลี้ยงก็อยู่พ่อแม่ก็ยังอยู่พี่น้องก็ยังอยู่แต่รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเพราะเราถูกสภาพบดเลี้ยวแรงมันครอบงำอยู่แต่ลําพังเพราะเป็นภาระหนักเกินไปสาหรับข้าพะองค์ถ้าพระองค์จะทรงทําต่อข้าพะองค์เช่นนี้และถ้าข้าพะองค์เป็นที่โปรดปรานก็ขอทรงประหารข้าพะองค์ทันทีเถิดขออย่าให้ข้าพะองค์เห็นความทุกข์ยากของข้าพะองค์เลย บางเล่นแปลว่าอยากเห็นอยากให้เห็นความทุเละเหตุของข้าพลองค์เลยนี่เหมือนกันเลยเหมือนเอลียาเลยถอดใจถอดใจยอมแพ้ขอตายดีกว่าบางคนเป็นสภาพแบบนี้บางช่วงเวลาใช่ไหมว่าเราถอดใจเราไม่เอาแล้วเราเหนื่อยเกินไปเรารับแรงกดดันไม่ได้มันเจ็บปวดเกินไปทำอะไรไม่ได้แล้วพอแล้วพระเจ้าค่ะ ขอพระเจ้าทรงบทเมตตาด้วยนี่คือสภาพสี่ประการของคนที่อยู่ในความรู้สึกว่าเบิร์นเอาและหมดสภาพเขาเปรียบเทียบกับตนอื่นเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาไม่ดีพอเขาอยู่ในความวังวนของความอารมณ์ความรู้สึกที่ครอบงำและกัดกินชีวิตของเขาและเขาละทิ้งความตั้งใจเดิมที่เคยมีเอาไว้เขาละทิ้งความฝันละทิ้งสิ่งดีที่เคยตั้งใจเอาไว้ในอดีตแล้วก็พร้อมที่จะจากไปอย่างคนที่พ่ายแพ้ แต่ขอบคุณพระเจ้าในเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ปล่อยเอริยาให้เขาต้องพ่ายแพ้และตายแล้วล้มตายไปพระเจ้าทรงรักเอรียาพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าจะไม่ปล่อยท่านให้พ่ายแพ้และลม้มลงเหยียดยาวอย่างแน่นอนพระเจ้าจะไม่ปล่อยท่านให้ต้องอยู่อย่างผู้แพ้ผู้ท้อใจผู้ผิดหวังและผู้ที่หมดสภาพของกําลังใจพระเจ้ารทรงกระทําการลืร้อฟื้นเอรียา มีอยู่สี่ประการที่พระเจ้าทรงกระทาเพื่อจะมารื้อฟื้นเอลียาและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะทรงกระทํากับท่านเช่นเดียวกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งว่ทาท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรื้อฟื้นจิตใจของท่านรื้อฟื้นชีวิตของท่านขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งเหมือนอย่างเอลียาในตอนนี้สิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงกระทํากับเอลียาก็คือการให้เขาพักผ่อนร่างกาย พักผ่อนร่างกายในข้อ5ข้อ6และข้อ7เนี่ยเราเห็นสิ่งที่บางครั้งก็แย้งกับความรู้สึกความเคยชินของเราเหมือนกันเราอาจจินตนาการว่าโอ้โหพระเจ้าอาจจะมามามา,มาตีสอนเอลิยามาลงโทษเอลิยาบ่นดีนักตีเลยบน่น,ยบนดีนักลงโทษเลยบ่นดีนักเอาไฟเมื่อตอนบทที่แิบมาเผาเอรียาซะเลยแต่ครั้งนี้ไม่พระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่ น่ารักแล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือว่าพระเจ้าทรงให้เอรียาพักผ่อนเอรียาตอนนั้นมามานอนนอนหลับลงใช่ไหมเอนกายลงในระหว่างเทศนาเอนกายลงนอนหลับพักผ่อนกำลังท้อใจพอดีนอนหลับนึงนะฟังข้อหนึ่งมาพักผ่อนโอเคนั้นนอนหลับเลยเอรียานอนลงทูตสวรรค์ มาหามาปลุกสกิดเอลียาเอริยาเอลียาตื่นมาเอลียาตกใจเลยโ,โหมีบริการอาหารเช้าด้วยโรงแรมพระเจ้าลุกขึ้นรับประทานสิเอียามองดูโอ้โหมีขนมปังปิ้งบนหินร้อนกำลังร้อนๆเลยมีไหน้ําด้วยแล้วก็กินกินแล้วไงต่อนอนกินนอนกินนอนหลายคนมีความคุ้นเคยกับวิธีการอันนี้มาก บอกวาอาจารย์ข้อหนึ่งไม่ต้องสอเลยผมทํามาตลอดท้อใจกินนอนกินนอนดีมากท่านมาขั้นที่หนึ่งแล้วพระเจ้าทรงมาดูแลเอลียาในทางร่างกายก่อนใช่ไหมบอกว่าให้เขาได้พักผ่อนให้เขาได้กินอาหารดื่มน้ำพี่น้องหลายครั้งความรู้สึกของการหมดเรี่ยวแรงเบิร์นเอา์หมดสภาพท้อใจมันเกิดจากร่างกายนะเกิดจากร่างกายมันอ่อนแอร่างกายกําลังเจ็บป่วยร่างกายกําลังเจ็บไข้ ฉนันเราต้องเราต้องทำสิ่งแรกเห็นสิ่งดีมากเลยที่พระเจ้าทรงเป็นตัวอย่างให้เราในการพระองค์ทรงลื้อฟื้นเอริยาพระองค์ฟื้นร่างกายก่อนให้เอริยานอน,น,นอนแล้วก็กินนอนแล้วก็กินแม้บางคนก็ทําให้ตัวเองท้อใจเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงใช่ไหมเจ็บป่วยเจ็บไข้ตื่นมาก็รู้สึกโอ้โหเวียนหัวโลกหมุนแล้วก็เลยท้อใจโอ้ยโ,โลกหมุนชีวิตเรามันช่างหมุนว้าเววังเวงโอ้ชีวิตมันเศร้าเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อคืนนอนดึก นอนดึกมากตื่นมาก็เลยแหงมึนหัวเลยท้อใจเรามันใช้ไม่ได้เลยโอ้ยนอนตื่นสายไปทำงานก็สายโอ้เจ้านายดา่าโอ้ยเราทำงานไม่ดีทำผิดทำพลาดอ้อแย่เลยเรามันแย่จริงเลยเกิด <c oughs> จากอะไรนอนดึกเมกื่อคืน <c oughs> ใช่ไหมนอนดึกเมกื่อคืนก็เลยหมดสภาพหมดเรี่ยวแรงทั้นั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าทำพระองค์ทรงให้นอนหลับ นะสดุดีร้อยยี่สิบเจข้อสองพระเจ้าทรงเอาใจใส่ร่างกายของเราด้วยนะครับบอกว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนะหลายคนต้องตื่นแต่เช้าเนาะทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จาก,จากงานตรากตรำโ,โหนี่คือสภาพของคนเมืองของเราเลยใช่ไหมนอนดึกตื่นเช้าแล้วก็ต้องกินอาหารแบบกินรีบๆกินเนะ่ยเพราะมันตรากตรำไง พักเทียงรีบกินตอนเย็นรีบกินตอนเช้าเอารีบกินทุกอย่างรีบร้อนไปหมดเลยเพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักพี่น้องการนอนหลับจึงเป็นของขวัญจากพระเจ้าเห็นไหมครับบางคนชอบของขวัญชิ้นใหญ่ใช่ไหมเลยนอนเยอะนิดหนึ่งการนอนหลับจะเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับมนุษย์เพราะเรานอนหลับเราจะเราจะลืมทุกอย่างไปได้เราจะพักผ่อนอย่างมีอย่างมีความสุข แล้วเหมือนันเป็นการชาร์จพลังเข้ามาอย่างอัศจรรย์มากเลยในเวลานอนเด็กจึงต้องนอนเพราะว่าเขาจะเติบโตสมองสดใสคนที่นอนพอจึงมีความสุขคนที่นอนหลับสนิทนอนอย่างมีจึงจึงมีความสุขเพราะว่าเขารับอย่างที่ัางมีบอกคือพระเจ้าทรงประทานการนอนหลับให้เขานะครับฉะนั้นในบางช่วงเวลานะครับสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณที่สุดของท่านคือการนอนการนอนคือ การกระทําที่เป็นฝ่นยายวิญญาณที่สุดละคือจงกลับไปนอนบ้านซะเพราะว่าร่างกายอ่อนแอเหลือเกินเอเมอนนะครับพี่น้องครับขอให้เราได้เห็นตัวอย่างนี้แต่อย่านอนเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อย่านอนอย่านอนในเวลาที่ไม่ที่ไม่ควรนอนด้วยเวลาที่ควรนอนก็นอนเวลาคนตื่นก็ต้องตื่นนะพี่น้องจับไว้เราไม่ใช่น้องคูกนะครับที่นอนเราก็ต้องนอนนะฮะอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าติดนิสยัยนอนดึก จนกระทั่งร่างกายเราเสียเพราะถ้าร่างกายเราเสียเราอาจจะท้อใจอาจจะกลายเป็นคนทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเราร่างกายมันสุดโทมจนเจ็บปวดเจ็บไข้แล้วก็เป็นกระสมมากมายเอเมนไหมครับสิ่งที่2นะครับไม่เพียงแต่การพักผ่อนในทางร่างกายนะฮะนอนหลับกินอาหารให้ออกกาลังกายให้ดีเนี่ยอย่าให้เจ็บปวดสิ่งที่2คือปลดปล่อยความไม่พอใจพระเจ้าทรงกระทำกับเอลียาในสิ่งที่ช่วยเอลียาอย่างมากเลย คือปลดปล่อยความไม่พอใจออกมาในข้อเก้าและข้อสิบเนี่ยเอลียามาถึงถ้ำใช่ไหมแล้วก็พักสงบอยู่แล้วพอเจ้านาพระเจ้ามาถามถามเอลียาว่าเอลียาเอ๋ยเอลียาตอบว่าอะไรครับไม่ตอบว่าเอ๋ยนะครับเอลียาเอ๋ยตอบเอ๋ยเอลียาเอ๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่พระเจ้าถามถามแปลกนะฮะพระเจ้าไม่ได้ถามว่าเอลียาแกไปทําอะไรมา ไปทำอะไรมาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมากมายเป็นอะไรมากไหมเคยถามคนอย่างนี้ไหมครับเจอหน้าบึ้งมอนเนี่ยเป็นอะไรมากไหมพี่น้องช่วยถามแบบพระเจ้าหน่อยนะเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรมากไหมเป็นอีกนานไหมพระเจ้าไม่ได้ถามเอรียาแบบโอ้โหมันหมดใจกันเลยนะฮะพระองค์ทรงถามเอรียาเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่เอรียาก็เริ่มบนบ่นบ่นบ่นระบายออกมาเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ เพราะคนนั้นทิ้งไปเพราะซึ่งไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เราพูดไปแล้วเพราะอันนั้นเพราะอันนี้แลข้าดวงกูบนใหญ่เลยนะที่น้องพระเจ้าส่งเข้ามาจัดก,การที่จิตใจและอารมณ์ของของเยของของเอลียากนว่าให้เขาได้ระบายมันออกมาให้เขาได้พูดออกมาให้เขาได้พูดออกมาให้หมดเลยและสิ่งที่เป็นข้อเคิดสำคัญมากคือพระเจ้าไม่ได้ให้เที่ยวไปพูดกับใครก็ได้นะ พระองค์ให้เอรียาพูดกับพระเจ้าพระองค์ทรงถามเอรียาสองรอบเลยเจ้าทำอะไรอยู่เจ้าทำอะไรอยู่เอรียาก็บ่นเหมือนเดิมบน่บน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 แล้วก็ระบายทุกอย่างมาที่เป็นที่เป็นท,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 ที่มันทีมน่มันไม่มันไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มันมาจากอารมณ์ความรู้สึกของเอรียาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่พระเจ้าก็ทรงฟังเอรียาขอ 9, ้อเก้าเจ้าทำอะไรอยู่นะพระเจ้าต้องทรงถามเหมือนกับพ่อ คนหนึ่งเจอลูกหน้าบึ้งร้องไห้หน้าบูดห,ห,หน้าเบี้ยวหน้างอมาพ่ออาจจะรู้นะ่ะว่าลูกทําอะไรมาเพราะพ่ออาจจะมีความสามารถในการไปสืบราชการได้รู้ว่าลูกทําอะไรผิดมารู้แต่ก็แกล้งถามลูกเป็นยังไงบ้างโรงเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างครูอาจจะโทรฟ้องแล้วก็ได้ว่าลูกนะ่ะชกต่อยกับเพื่อนเละตุ้มเป๊ะไปหมดลูกก็แพ้ยับเยิน ท้อใจหน้าพึ่งมาพ่อถามลูกเป็นยังไงเป็นงไงบ้างโรง,งเรียนวันนี้ดีไหมเพื่อน้องเคยเห็นอย่างนี้ไหมเราเป็นแม่พ่อบางทีเราก็มีคําถามแบบที่ค่อยๆถามใช่ไหมไม่ได้มาถึงเปิดฉากมาเฉ่งก่อนเลยใช่ไหมเอาไม่เรียวรอไว้ที่บ้านเลยตีอย่างเดียวไม่ยั้งเลยแต่ถามก่อนถามลูกเป็นยังไงบ้างและคําถามของพระเจ้าก็ทรงก็ทรงทิมแทงเข้าไปในขั้วหัวใจเลยของเอลียา เอลียาก็ทูลพระเจ้าระบายออกมานะพระเจ้าทรงรู้เอรียาเนี่ยหมดสภาพแล้วจากผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นผู้ที่ให้แพ้ผู้ลงการระบายให้เล่าออกมาปลดปลด่อยหมออกมาและเอรียาบอกอะไรบอกถึงหกอย่างเลยนะที่เอรียาบอกเนี่ยเอรียาบอกว่าเริ่มแรกข้าพระลงกลัวมากใช่ไหมกลัวมากวิ่งหนีมาข้าพระลงขมขื่นใจมากว่าเป็นผู้ที่ต้องหนีมาแล้วข้าพระลงก็โกรธมากด้วยที่คนทอดทิ้งไปหมดเลยแล้วมัรู้สึกโดดเดี่ยวมากด้วย เขาอยู่คนเดียวมีหรืออยู่คนเดียวแล้วครับลงวิตกกังวลอย่างมากที่ต้องมาเชิญหน้าแบบนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ลงุงแล้วครับลงก็หดหูใจอย่างมากด้วยที่น้องหลายคนเป็นแบบนี้มีหกอาการนี้อยู่ในตัวใช่ไหมโดดเดียวกลัวขมขืนวิตกแล้วก็โกรธและหลายคนก็เลือ่อนเลือกที่จะกลืนมันลงไปเก็บมันเอาไว้เก็บมันเอาไว้กลืนมันลงไปบีบมันไว้ทําหน้ายิ้มสู้เข้าไว้ คนเป็นผู้นําหลายคนก็ต้องทําหน้ายิ้มเข้าไว้บีบมันลงไปกดมันลงไปห้ามแสดงออกอะไรทั้งสิ้นเราต้องเป็นซปเปอร์แมนตลอดเวลาต้องเป็นซปเปอร์เกอร์ตลอดเวลาหลายคนเลือกวิธีแบบนี้ที่น้องแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านกลืนมันลงไปนะครับพระองค์ต้องการให้ท่านระบายมันออกมาอย่างถูกต้องอย่างที่เอลียาทํากับพระเจ้าคือพูดกับพระเจ้าให้ออกมาที่น้องเคยอ่านะธรทมสะดุดีไหม พระธรรมสดุดีมีหลายข้อแหละตอนที่เมื่อเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าอยู่ในพระคัมภีร์ได้ยังไงเนี่ยมีแต่คำบน่นคำระบายใช่ไหม้าบลงโกรธแค้นยิ่งนักข้าบลงหนีมาเหมือนนี้ดาวิดก็ระบายกับพระเจ้าใช่ไหม้าบลงว้าเหวแล้วห่อเหี่ยวใจเหลือเกินกระดูข้าบลงก็แตกยิบยับไปหมดแล้วนี่คือดาวิดที่เขาระบายกับพระเจ้า้าบลงอยากอะไรนะเกลียดศัตรูจริงๆมา,มาตามไล่ล่าทนไม่ไหวแล้วอยากเห้พวกนั้นตายจริงๆ ยากจะไปเตะมันให้ฟันล่วงอะไรเงี้ยเราอ่านสวดีแล้วว่ามันอยู่ในพระมผีได้ยังไงเนี่ยที่น้องพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้อยู่ในเพิ่มผีเพราะพระเจ้าต้องการให้เห็นแบบอย่างของการระบายความรู้สึกกับพระเจ้าที่น้องพระเจ้าทรงรู้จักท่านดีอยู่แล้วเอไหมครับท่านไม่ต้องไม่ต้องปกปิดกับพระเจ้าท่านปลดปล่อยกับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ท่านไม่ต้องอธิษฐานแบบเหมือนเราไปเล่นลิเกกับพระเจ้า มีแต่คำสวยงามแล้วก็มีแต่คำดีดๆทั้งเลยข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพยาค่ะขา <laughs> <laughs> ขจรได้รับเกียรตยิเฟคคาอะไรเงี้ยพระองค์ตรัสสิ่งใดเฟคคาพระองค์งฟังไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ย่านไม่ต้องพยายามทําเป็นเหมือนเป็นเล่นละครกับพระเจ้าท่านพูดคุยกับพระเจ้าด้วยอารมณ์ความรู้สึกเต็มที่เลยโอ้พระเจ้าวันนี้เพื่อนมันแกล้งข้าพระองค์ข้าพระองค์โกรธบ่นกับพระเจ้าเต็มที่แต่ห้ามบอกคนอื่นนะครับไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอก ลง Facebook ไม่ต้องซักก์เบิร์เขาไม่อยากฟังไม่ต้องบอกใครในโลกบอกพระเจ้าคาบลงถูกหัวหน้าหัวหน้าที่ทํางานแกล้งถูกเพื่อนโกงคาบลงทําธุรกิจแล้วเจ๊งคาบลงถูกถูกลูกด่าคาบลงถูกพ่อแม่ไม่เข้าใจโอ้ยคาบลงป่วยคาบลงเจ็บใจคาบลงเจ็บกายคาบลงเจ็บสมองคาบลงเจ็บหูคาบลงเจ็บเล็บคาบลงเจ็บทุกอย่างที่อยู่ในตัว ครัลงไม่ชอบคนนั้นเลยมันมาทําหน้าเยาะเย้ยมันทํามันพูดจาเสียแทงครับลงมากให้ต้องบอกพระเจ้าไปเลยแต่บอกพระยยํามาบอกพระเจ้านะครับข้าพเจาถามท่านจึงเป็นธรรมชาติในชีวิตของท่านพระพระเจ้ารู้จักท่านดีอยู่แล้วถ้าถามพระเจ้าพระลงมีจริงอยู่ไหมถามพระเจ้าเลยไม่ต้องมาถามเฟซบุ๊กพระเจ้ามีจริงไหมเนี่ยคงไม่มีใครตอบที่ดีสุดท่านถามพระลงมีจริงไหมถ้ามีจริงพระลงมาสัมผัสใจหน่อย พระเจ้ามีจริงไหมพระองค์รักข้าพระองค์ข้าพระองค์โดดเดี่ยวเหลือเกินพระองค์มาประทานความมารักหน่ไไอยท่านบอกพระเจ้าไปในความรู้สึกของท่านในจิตใจของท่านที่มีอยู่อย่างเต็มที่เออมไหมครับและเมื่อท่านบอกพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วท่านจะสามารถพูดคุยกับคนได้ในสิ่งที่ท่านเป็นอย่างถูกต้องท่านบอกพระเจ้าก่อนแล้วท่านจึงมาปรึกษากับมนุษย์ปรึกษากับคนปรึกษากับผู้เลี้ยงปรึกษากับเพื่อนที่เพื่อนสนิท แน่นอนพระเจ้าให้เพื่อนมาด้วยเพื่อให้ท่านมีคู่คิดมีกําลังใจมีคนที่ช่วยแชร์ประสบการณ์กับท่านแต่นั่นไม่ใช่ผู้ที่เป็นคน,เป,นเป็นผู้ฟังคนแรกในชีวิตท่านผู้แรกควรจะเป็นพระเจ้าที่ท่านระบายกับพระเจ้าอย่างสุดเหวี่ยงเลยแล้วท่านจะรู้สึกว่าการอธิษฐานเฝ้าเดียวไม่ใช่เรื่องที่ที่น่าเบื่อเพราะท่านสามารถมีที่ระบาย <laughs> ท่านเคยระบายไหมครับเคย อยากจะระบายไหมโทรไปคุยกับเพื่อนเงี้ยโอ้ยมาวันสองชั่วโมงระบายทุกเรื่องเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทรงพร้อมจะรับฟังท่านเหมือนกันในถึงที่ท่านประชิญมาในแต่ละวันแต่ละคืนความลําบากของท่านความยากของท่านความเจ็บป่วยของท่านในใจท่านและความปรารถนาในใจของท่านจงร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณด้วยการโมทนาด้วยการเล่าทุกสิ่งที่เป็นความคิดของท่านกับพระองค์เอเมนนะครับ และสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันควรจะเรียนรู้ที่เป็นเหมือนอย่างพระเจ้าที่กระทำต่อมนุษย์ด้วยสาม,มาีมาเล่าเรื่องที่ทำงานเหนื่อยให้ภรรยาภรรยาก็ควรจะฟังไม่ใช่ว่าฉันไม่ใช่พระเจ้า <c oughs> เธอยบอกพระเจ้าไปฉันเกียจฟังฉันเหนื่อยพอแล้วอะไรอย่างนี้ท่านควรจะรับฟังเขาเ <c oughs> พื่อนที่มาหาท่านท่านควรจะเรียนรู้จักแบบอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำกับเอลียาควรจะฟังเขาเมื่อเขามาระบายกับท่าน เราต้องฟังให้ออกว่าเขาพูดด้วยความรู้สึกหรือยังไงถ้าเขากําลังระบายความทุกข์ใจฟังเข้าไปก่อนฟังเขาฟังเขาให้มากเพื่อช่วยเขาบางคนต้องการคนฟังแค่นั้นเองไม่ต้องว่าจริงไหมครับบางคนเจอปัญหาหนักๆนะต้องการแค่คนฟังเน่ยเขารู้คําตอบของเขาอยู่แล้วจริงไหมเขารู้คําตอบของเขาต้องต้องแก้ไงเขารู้อยู่แล้วแหละแต่เขาต้องการคนฟังเขาเขาต้องการคนที่มาให้กําลังใจเขาแล้วก็ตบไหล่เขาไม่เป็นไรนะ สู้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 อาจจะแ,แค่นี้เองก็ทุกอย่างก็โลกก็เปลี่ยนสีนั้นขอให้พระเจ้าทรงบทช่วยเราดีไหมครับว่าเราจะรู้จักที่จะระบายกับพระองค์พูดคุยกับพระเจ้าแล้วก็เรียนแบบอย่างพระองค์ด้วยสิ่งที่สนะครับที่พระองค์ทรงกระทำกับเอรียาคือการกลับมาจดจ่อที่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เอลียาระบายแล้วกลับบ้านไปได้นะครับพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณหมอที่รักษาเพียงแค่จิตใจแล้วก็ร่างกาย แต่พระองค์ต้องการให้เอริยากลับมาเปลี่ยนโฟกัสใหม่มาจดจ่อที่พระเจ้าข้อ11บอกว่าพระองค์ทรงบอกเอริยาเมือ่อเมื่อฟังเอริยาระบายจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยบอกว่าเอริยาจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักพระเจ้านี่นี่คือนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำที่ทำได้มากกว่าหมอจิตวิทยาทั้งโลกทำได้ พระเจ้าทรงกระทําได้มากกว่าคือพระองค์ทรงเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเอลียาเลยพระองค์ทรงบอกว่าให้เอลียาไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วยังไงต่อพระองค์ในข้อสิบพระองค์ทรงกระทําแสงสีเสียงตกาตาใช่ไหมมีไฟมีหินภูเขาพังตูมตาไหมเนี่ยแต่พระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นข้อสิบสาเมื่อเอลียาเห็นพระองค์เอลียาก็เอาผ้าคลุมหน้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าต่อมาข้อสิบสาม มีเสียงมาถึงอ,อย่างแผวเบอกว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่พระเจ้าเริ่มสนทนากับเอลียาอีกครั้งหนึ่งที่น้องพระเจ้าทรงกระทำการแสดงพิเศษมันติมีเดียมีไฟถลม่มน้ําพังภูเขาพังเพื่ออะไรก็เพื่อยืนยันถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้ายืนยันพระเจ้าทรงควบคุมอยู่พระองค์ทรงควบคุมสิ่งต่างๆทั้งปวงอยู่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในใน สิ่งเหล่านั้นเลยเพราะพระองค์ทรงควบคุมมันอยู่อย่าไปตื่นตระหนกตกใจพระองค์ทรงอยู่ในเสียงที่แผ่วเบาที่มาถึงเอรียาเพื่อจะสนทนากับเอรียาพี่น้องพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงอยู่กับท่านพระองค์้องกายท่านกลับไปเผเชิญหน้ากับพระเจ้ากลับมาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้ากลับมาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างแท้จริงเหมือนอย่างอิสยาที่เมื่อ มีการเปลี่ยนรล,ละจะสมัยเปลี่ยนกษัตริย์เขามีความไม่มั่นใจในการทําหน้าที่ต่อไปก็มีความหวาดกลัวอิสยาบทที่6ข้อที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าให้อิสยาเห็นนิมิตว่าเป็นชายฉลองและที่ประทับของพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนืออยู่สิ่งอื่นใดเพื่อจะยืนยันกับอิสยาเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่อย่าตกใจอย่ากีตกกังวลอย่าท้อใจอย่าหมดเรี่ยวแรงอย่าวิ่งหนีต่อไปเลย พราะพระเจ้าทรงควบคุมอยู่หรือเหมือนอย่างเหตุการณ์ของโยชูวเช่นเดียวกันบทที่5้ข้อสิโยชูวกำลังพากองทัพข้ามแม่น้ําจอแดนกําลังทํากิจที่ยิ่งใหญ่มากและเขาคงจะวิตกกังวลไม่น้อยตามสภาพจิตใจของมนุษย์คืนนั้นโยชูวนอนไม่หลับพระเจ้าทรงรีกโยชูวโยชววเห็นเป็นนิมิตเห็นเป็นบุรุษจอมโยธาของพระเจ้ายืนอยู่ถือดาบอยู่แล้วก็ถามโยชูวว่า ยูชัว,วาถามคนนั้นเลยว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูนี่คือสิ่งที่สะท้อนความในใจของยูชูวเขากังวลใจมากเจอใครไม่ได้ถามเลยศัตรูหรือฝ่ายเราเราหรือศัตรูศัตรูหรือเราเจอหน้าใครไม่ได้ถามก่อนจะเอาดาบมาฟันเพราะว่ามีความรู้กกังวลอย่างมากเพราะกำลังจะข้ามแม่น้ําจอแดนไปยึดเมืองเยริโคข้อ14บบอกว่าผู้นั้นตอบว่าไม่ใช่เรามาในฐานะจอมทัพของพยาเว พระเจ้าต้องการบอกโยชูวาว่าพระลงทรงเป็นจอมทัพที่จะนํากองทัพนี้ไปไม่ใช่โยชูวาไม่ใช่โยชูวาที่นิตกกังวลแบกโลกไว้ทั้งใบพยายามคุมกองทัพวางแผนยุทธศ,ศาสตร์อย่างดียอดเยี่ยมเพื่อจะนำกองทัพข้ามไปแต่เป็นพระเจ้าที่นำหน้าโยชวาไปและพระเจ้าก็นำหน้าท่านด้วยเอเมนไหมครับอย่าอย่าเข้าใจผิดว่าท่านกำลังต่อสู้บนโลกใบนี้ด้วยตัวท่านเอง เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างหน้าท่านเอเมนไครับพระองค์ทรงเป็นทับหน้าช่วยเหลือท่านพระองค์จะอยู่ข้างหน้าท่านและเคียงข้างท่านอยู่อย่างแน่นอนขอให้เราได้กลับมาจดจ่อที่พระเจ้ามองที่พระเจ้าและเข้าไปใกล้ที่พระเจ้านี่คือสิ่งที่สามไม่เพียงแต่สิ่งที่สามสิ่งที่สี่นะครับพระเจ้าไม่ทํากับเอเรียและให้อยู่อยู่แค่นั้นพระองค์ทรงกระทำต่อไปอีกคือพระองค์ทรงให้เอเรียนั้นได้ รับใช้ผู้อื่นต่อไปพระเจ้าไม่ใช่เอริยาไม่ไม่บอกเอริยาว่าโอเคเจ้าหายดีแล้วจงตายเดี๋ยวนี้หมดเวลาแล้วตายถาเถอะไม่ในข้อสิบห้าสิบหพระเจ้าบอกเอรียาว่าไปเถอะจงกลับไปตามทางของเจ้ากลับไปตามทางของเจ้าไปแต่งตั้งคนนั้นแต่งตั้งคนนี้แล้วเจอตั้งเอริชาขึ้นมา พระองค์ต้องการให้ท่านมาถึงจุดที่เลิกหยุดคิดถึงแต่ตัวเองได้แล้วแล้วเดินไปข้างหน้าขยายขอบเขตชีวิตเป็นพระพรต่อผู้อื่นต่อไปยังจงทำหน้าที่ในการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อชีวของเอริยาต่อไปนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการมารื้อฟื้นท่านพระองค์ไม่ได้ต้องการรื้อฟื้นเราให้พ้นจากสภาพความหดหู่ท้อแต่เพื่อเราจะมีความสุขแต่เพียงลำพัง แต่เพื่อที่เราจะเป็นพพรต่อคนอื่นต่อไปด้วยเอเมนไหมครับเอรียา <Area S 1> จะบอกว่า <Yeah. S 1> โอ้ข้าบุรู้สึกดีแล้วร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานงั้นตอนนี้ขอขอตายเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้พักยาวพระเจ้าบอกไม่ได้มันไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าจะให้เอรียาพักยาวมันเป็นเวลาที่พระเจ้าจะให้เอรียาได้ทําหน้าที่ของเอรียาต่อไปเอเมนไหมครับ ดังน,นั้นขอพระเจ้าทรงบดช่วยเราว่าทุกครั้งที่พระเจ้าทุกครั้งที่ชื่อของท่านเผชิญความยากลำบากหดหอบหอเห,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 หี่ยวหดหูท้อใจเบิร์นเอาหมดสภาพรู้สึกมีปัญหาอยู่ตรงหน้ารู้สึกเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบรู้สึกเหมือนต้องคุมทุกอย่างด้วยกำลังของตัวเองรู้สึกเหมือนมีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ รู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นรู้สึกตัวเรามันด้อยค่าลงไปเวลานั้นขอให้เราได้กลับมาในการรื้อฟื้นของพระเจ้าตั้งแต่ร่างกายของเราจิตใจของเราแล้วก็จิตวิญญาณของเราและไม่เพียงแต่หยุดอยู่เพียงแค่ตรงนั้นแต่ให้เราเดินหน้าต่อไปในการทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านเอเมนครับเพื่อท่านจะสามารถใช้ชีวิตที่มีความสดชื่นบนโลกใบนี้อย่างคุ้มค่าและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า อย่าลืมว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการท่านมีความสุขแต่พระองค์ต้องการให้ท่านส่งต่อความสุขนี้ไปยังคนรอบข้างท่านด้วยไปยังคนที่เขาทุกข์ใจเหมือนที่ท่านเคยอยู่ในสภาพทุกข์ใจเหล่านั้นพระเจ้าอาจจะท่านมีประสบการณ์ในบางครั้งที่ท่านต้องลุกขึ้นมาแล้วไปเผชิญหน้ากับพระเจ้าระบายกับพระเจ้าเพื่อท่านจะเรียนรู้ถึงการลื้อฟื้นชีวิตและส่งทอส่งต่อ ความรู้สึกนั้นส่งต่อสิ่งดีนั้นให้กับคนที่ท่านรักคนรอบตัวในชีวิตของท่านเพื่อช่วยคนอื่นต่อไปตล่าบช่วยชีวิตของท่านฉะนั้นขอพระเจ้าทรงบดได้เมตตาเราวันนี้ดีไหมครับว่าขอให้เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของเอรียาและเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของท่านพระเจ้าพร้อมที่จะฟังทุกคำอธิษฐานของท่านแล้วท่านจะไม่พ่ายแพ้และท่านจะไม่ต้องล้มลง เหยียดยาวเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่อุ้มชูท่านและเสริมกำลังท่านและนำท่านไปสู่การทรงเรียกของพระองค์เองนะครับให้เราปฏิฐานด,ด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ